หวัดสุโขทัยเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวบอกว่ามีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอกงไกรลาดเกือบ100คนเนี่ยตกเป็นเหยื่อฉ้อโกงเงินจากตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตนะครับรวมเป็นเงินกว่า25ล้านบาทนะครับแล้วก็ได้มีการแจ้งความกับทางตำรวจแล้วต่อมาผู้ต้องหามอบตัวแล้วก็ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลนะครับแล้วตอนนี้ล่าสุดผู้ต้องหาก็หลบหนีหายไปแล้วนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นจากกรณีของนางพิมพาคร้ามมีนะครับอายุ33 ปีคนนี้เนี่ยเป็นตัวแทนขายประกันของบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตนะครับเคยได้รับรางวัลตัวแทนขายยอดเยี่ยมระดับประเทศด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตสาขาอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยนะครับก็ไปชักชวนชาวบ้านให้เข้ามาทำประกันชีวิตแล้วก็มีสิ่งจูงใจให้ยกตัวอย่างเช่นถ้าทำประกันชีวิตวงเงิน 300,000 ก็จะให้ทองบาทหนึ่งถ้าทำประกันจ่ายเบี้ยประกัน 500,000 ได้ทอง2บาทถ้าจ่ายเบี้ยประกัน1ล้านบาทเนี่ยเดี๋ยวลดให้ 100,000 บาทโดยเงื่อนไขก็คือว่าให้เอาเงินล้านหนึ่งเนี่ยเข้าบัญชีของบริษัทก่อนแล้วจะคืนเงินให้กับลูกค้า 100,000 บาทภายหลังนะครับก็มีคนที่หลงเชื่อหลายรายนะครับล่าสุดอย่างนางมลิวรรณทองคำนะครับเขาก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยมีหลักฐานเป็นใบเสร็จของบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตนะฮะ2 ฉบับด้วยกันนะครับซึ่งตัวเองเนี่ยทำประกันของตัวเองแล้วก็ทำให้กับสามีด้วยนะครับทำประกันกับนางพิมพาคนนี้นะฮะไปทำประกันกันคือไปจ่ายเงินจ่ายทองกันเนี่ยไปจ่ายกันที่สำนักงานของบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตที่สาขากงไกรลาดด้วยนะครับมีพนักงานรู้เห็นแล้วก็ได้รับเอกสารเป็นที่เรียบร้อยก็เลยไม่คิดว่าจะเป็นการหลอกลวงอะไรพอถึงกำหนดนัดหมายว่าจะต้องนำทองมามอบให้2บาทเงินสดอีก100,000มาให้ปรากฏนางพิมพาเนี่ยหายไปเลยก็เลยสงสัยฮะพอสงสัยก็ถามไปที่บริษัทนะครับปรากฏบริษัทบอกว่านางพิมพาไม่ได้ส่งยอดเงินให้กับบริษัทเลยอะคือรับเงินไปแล้วแล้วก็หายไปเลยนอกจากเธอที่ตกเป็นเหยื่อแล้วมีชาวบ้านอีกจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย89 รายด้วยกันยอดเงินเนี่ยตั้งแต่หลักหมื่นไปถึงหลักแสนนะบางคนเก็บสะสมเงินมาตลอดชีวิตนะฮะเอามาจ่ายเบี้ยประกันแล้วก็ถูกเชิดเงินหนีหายไปนะครับก่อนหน้านี้ทางตำรวจนะครับได้มีการออกหมายจับนะฮะในข้อหาฉ้อโกงพิมพาก็มอบตัวศาลก็ให้ประกันตัวแล้วตอนนี้เนี่ยไม่รู้หายไปไหนนะครับชาวบ้านก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะเรื่องมันจะเงียบไปก็ออกมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนให้กระตุ้นหน่วยงานราชการติดตามหาตัวผู้ต้องหารายนี้มาดำเนินการตามกฎหมายนะฮะยอดเงิน25ล้านบาทนะรวมกันครับ